สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีนะครับสบดีนะครับวันนี้พ่อควานก็จะให้น้องอยู่ในโรงนอนเหมือนเดิมนะครับเนื่องด้วยพ่อควานจะไปเกี่ยวข้าวนะครับหญ้าที่พ่อควานเตรียมไว้ก็มีหญ้านะครับหญ้าจากคุณแม่สิที่แม่ตาแล้วก็ต้นสับปะรดนะครับเตรียมไว้ให้แม่ควานโยนให้กับน้องมิ้นนะครับแล้วก็อ้อยนะครับที่เตรียมไว้ท้องฟ้าก็ไม่เป็นใจนะครับคุณแม่ท้องฟ้าก็ไม่เป็นใจเลยดูท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับไม่รู้ว่าจะได้เกี่ยวหรือเปล่านะครับท้องฟ้าของเราดูครับโอ้ท้องฟ้าก็วันนี้ก็จะให้น้องอยู่ทั้งวันนะครับเมื่อวานก็อยู่นะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนครับอยู่พื้นโรงนอนก็แฉะแล้วนะครับเพราะว่าอยู่2วันแล้ว3วันในวันนี้นะครับพ่อพันจะให้จะไปเกี่ยวข้าวนะครับส่วนอันนี้เพราะว่าจะให้น้องอยู่ตรงนี้นะครับไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกเราก็ไม่มีโซ่ยาวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เมตตาน้องมิ้นนะครับผมขอบคุณในความรักความเอ็นดูนะน้องมิ้นช่วงนี้ก็ไม่ได้เรียนแล้วนะครับคุณแม่น้องไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าทางครูฝึกไปทำงานแล้วนะครับน้องเลยไม่ได้เรียนนะครับหยุดเรียนกลางคันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆนะครับที่เมตตาน้องนะครับไม่ได้เรียนแล้วพ่อควานก็จะให้น้องอยู่แต่ในบ้านนี่แหละนะครับอยู่กับพ่อควานตลอดไปนะครับแม่ๆก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณครับ